วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนบวกหาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมงานไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานนี้เขาจะจัดทุกปีนะครับจะเป็นลักษณะของการจัดงานที่มีขบวนแห่รถประดับดอกไม้นะครับเขาเรียกรถบุพชาติซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเขาจะมีการแห่จากประตูจากสะพานนวรัตน์นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแห่มาที่ตามเส้นทางมาถึงตรงที่สวนบกหาดนี้แต่นี่ด้วยสถานการณ์โควิดภายใน2ปีนี้คือเขาจะไม่มีการแห่นะครับเพราะว่าเลี่ยงกับการที่จะมีผู้คนมาชุมนุมกันเยอะๆเขาก็เลยใช้วิธีเป็นการจัดรถบุพชาติจอดตั้งให้เราได้ถ่ายภาพกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในบรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ปี56จะมีลักษณะเป็นยังไงและบรรยากาศสวยมากแค่ไหนแล้วก็รถขบวนบุพชาติจะงดงามแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปแล้วนี่จะเป็นรถบุพชาตินะครับนี่นะฮะรถบุพชาติอันนี้เป็นรถบุพชาติของนครเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับสวยงามมากๆเลยเห็นไหมฮะนี่ประดับดอกไม้โอ้โหข้างหน้าเป็นสิงห์นะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นหอคำไหมฮะแล้วก็พญานาคที่เห็นช้างสีชมพูนี่อันนี้เขาทำด้วยงานะครับงาขาวนะฮะนี่นะงาขาวดูใกล้ๆเลยนะฮะนี่งาขาวอันนี้เป็นดอกไม้สดทั้งหมดนะครับนี่อันนี้เป็นของอำเภอเมืองเชียงใหม่สวยมากๆนะครับอันนี้ทำเป็นสลุงนะครับนี่สลุงทั้งภาษาเหนือเขาเรียกว่าสลุงแต่จริงๆแล้วภาษาภาคกลางก็คือขันนั่นแหละครับสลุงนะฮะสลุงอันนี้จะเป็นขบวนบุพชาติของอำเภอแม่วางนะครับนี่จะทำเป็นรูปช้างแล้วก็ทำเป็นเจดีย์อันนี้คือที่ไหนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขออ่านกันร่มโกนึงอ๋อที่เห็นอยู่นี้เขาจำลองวัดขุนวินมานะครับนี่วัดขุนวินซึ่งตอนนี้ถือว่าวัดขุนวินก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับที่แบบว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะนะฮะวัดขุนวินที่อำเภอแม่วางนะฮะสวยงามมากๆนะครับนี่แล้วเราไปดูที่อำเภอฝางอันนี้เป็นรถบุพชาติของอำเภอฝางนะครับสวยงามอลังการมากๆดูดินี่นี่สวยงามอลังการจริงๆนะฮะสวยนะฮะนี่แล้วด้านบนก็จำลองในส่วนเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระพุทธสีหิงนะฮะใช่น่าจะเป็นพระพุทธสีหิงนะครับที่วัดพระสิงห์นะครับจะมี3องค์นะครับแล้วด้านหน้านี่ก็คือเป็นเจดีย์ที่อยู่ตรงหอคำของวัดพระสิงห์นะครับเนี่ยก็จะมีช้าง4ด้านนะฮะนี่เห็นที่เกล็ดพญานาคไหมครับเกล็ดพญานาคนี่เขาใช้น่าจะเป็นพุทรานะใช่ไหมสีน้ำตาลไม่ใช่พุทราครับอันนี้สีน้ำตาลนี่คือเม็ดลำไยนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่คือเม็ดข้าวโพดนะครับดูใกล้ๆสวยมากนะฮะฝีมือจริงๆเลยเพราะว่าละเอียดอ่ะฝ่าจะมานั่งทำทีละเกล็ดอย่างนี้ถือว่าแบบว่าต้องฝีมือมากๆนะครับนี่สวยดูนกยุงยังอ่อนช้อยเลยครับนี่เห็นไหม
ว้าวสวยสวยสวยนะครับแล้วดอกไม้ช่วงวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่เขาจัดงานนะครับยังสดอยู่นะฮะนี่อันนี้ยักษ์นะฮะสวยเชียวนะฮะเราไปดูขบวนต่อไปนะครับขบวนต่อไปคันต่อไปก็เป็นของอำเภอชัยปราการนะครับนี่อำเภอชัยปราการอำเภอเวียงแหงอำเภอแม่อายจัดรถบุพชาติเป็นลักษณะของกองปูจานะครับนี่นี่สวยงามนะฮะศิลปะทางล้านนานะครับทางเหนือทางเหนือสวยงามจริงๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของอำเภอแม่ริมนะครับนี่นี่นะฮะสวยงามมากๆที่เห็นนี่คือเป็นดอกไม้สดนะครับนี่เราจะให้ดูนี่ดอกไม้สดนะครับนี่ดอกไม้สดไม่ได้เป็นดอกไม้ไม่ได้เป็นดอกไม้ปลอมอันนี้เป็นเม็ดฟักทองกับตรงกลางนี้น่าจะเป็นเม็ดข้าวโพดนี่อันนี้คือดอกไม้จริงๆนะครับสวยงามมากๆนะฮะแล้วภาพวาดนี่คือเขาใช้เม็ดงาโรยนะครับแล้วก็ใช้ทำพ่นสีลงไปวาดลงไปวาดภาพลงไปที่เมล็ดงานะครับนี่ตรงนี้ก็จะนี่อันนี้คือเมล็ดงานะครับเห็นที่เป็นสีขาวเนี่ยคือเม็ดงาแต่อันนี้คือเขาเอาเม็ดงาแล้วทาสีนะฮะวาดภาพลงไปพอถอยออกมาจะสวยมากงามมากๆเห็นไหมเป็นภาพวาดสวยเชียวนะฮะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นของอำเภอแม่อ่อนนะครับนี่ทำเป็นรูปนกนะฮะแล้วก็บรรทุกอยู่ด้านบนนี้น่าจะเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะครับเจดีย์ดอยสุเทพดูดีความละเอียดอ่อนอันนี้คือเกล็ดพญานาคทำจากน่าจะเป็นไม่ใช่เป็นเมล็ดอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้เม็ดข้าวโพดนะฮะสวยดูสีแบบว่าละมุนมากเลยนะเกล็ดสีเหลืองดูนี่ขนาดป้ายเขายังแบบว่าติดเป็นสีทองอลังการนะฮะสวยมากดูนี่มีสิงห์อ่ะน่ารักนี่เป็นทำจากใบตองนะครับสิงห์ใบตองแล้วนกนี่ทำจากแครอทอู้เต่าโดนแดดเริ่มเหี่ยวซะแล้วนะฮะนี่อันนี้คือปลานี่เขาแกะมาจากไอ้นี่นะครับฟักทองงานละเอียดมากนะครับดูนี่อู้ช่วงที่เดินอยู่นี่นะครับคือเราเดินผ่านรถบุพชาติแต่ละคันนะครับจะได้กลิ่นของดอกไม้นะหอมมากๆนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นของอำเภอสันป่าตองนะครับนี่อำเภอสันป่าตองเราขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบว่าพาไปชมตรงจุดอื่นต่อนะฮะอันนี้เป็นของอำเภอแม่แตงนะครับอำเภอแม่แตงก็จะมีแบบว่าตุ๊กตาชาวเขาน่ารักเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นดอกไม้สดนะครับดอกกล้วยไม้สีแดงสีเหลืองสดใสเลยนะฮะแล้วนี่คือคันที่10จะเป็นของอำเภอดอยเต่านะฮะอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็จะเป็นน่าจะเป็นหงแดงเนาะลูกหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็สัญลักษณ์ของอำเภอดอยเต่านะครับคนเดินยังไม่มีพอดีและต่อไปก็จะเป็นของอำเภอกัลยาณิวัฒนานะฮะเป็นลำดับที่11นะครับ
นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรถขบวนรถบุพชาติที่เป็นสีขาวนะครับที่ทำด้วยกล้วยไม้สีขาวและดอกพัตเตอร์นะฮะนี่นะครับนี่เป็นกล้วยไม้เวนด้านะครับดอกใหญ่มากมีทั้งสีแบบว่าสีชมพูชมพูอ่อนชมพูแก่นะฮะแล้วก็สีม่วงนี่โอ้สีแบบว่าสวยมากนี่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 โอ้โหแล้วเขาไล่โทนจะจากอันนี้คือม่วงนะม่วงแก่นะจนออกเป็นโทนสีดำแล้วเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะนี่นี่นี่อันนี้สีเหลืองอันนี้อีกอย่างนึงอันนี้สีนี้ได้รางวัลนะฮะได้รางวัลที่หนึ่งดูนี่นะครับนี่เห็นไหมได้รางวัลที่หนึ่งส่วนอันนี้ก็ได้รางวัลนะนี่รางวัลที่หนึ่งโอ้อันนี้ได้รางวัลที่สองนี่ป้ายสีแดงได้รางวัลที่สองแต่ก็สวยนะสีเขียวออกแบบว่าเหลือบแล้วลักษณะของการเข้าเที่ยวงานของที่งานไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่นะครับก็คือเขาจะมีเป็นการลงทะเบียนนะครับเข้าชมภายในสวนบวกหาดนะครับก็คือจะลงผ่านแอป QQ นะครับนี่เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มาก็คือเข้ามาในส่วนของโหลดแอป QQ แล้วก็จองคิวเข้ามาก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไม่อย่างนั้นจะต้องเข้าคิวด้านหลังเห็นไหมฮะคิวจะยาวนิดนึงจะเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจองคิวผ่านแอป QQ มาแล้วก็จะได้ตั๋วแบบนี้นะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนผ่านในส่วนของเข้างานนะครับอย่างเช่นตรงนี้เลยด้านหน้านี้เลยนี่นะครับก็คือเขาก็จะให้สแกนเข้างานนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะแบบนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือเขาเรียกอะไรการฉีดวัคซีนนะครับก็คือเขาจะต้องโชว์ดูการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเราก็เตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปเดินในสวนบวกหาดนะครับไปดูกันว่าภายในจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ผ่านการตรวจเช็คมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้อันนี้คือศูนย์ที่ตรวจเช็คเราว่ามีการฉีดวัคซีนมาครบ3เข็มไหมแล้วก็ลงชื่อนะครับลงทะเบียนว่าผ่านการตรวจสอบตามจุดต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเข้าไปด้านในได้นะฮะซึ่งตรงเส้นนี้คือเส้นที่จะเข้าไปด้านในนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่จะเดินเข้าไปด้านในนะฮะถือว่าสวยนะดอกไม้น่ารักเชียวแบบว่าสีสันสดใสแต่ก็คือข้อเสียของการจัดงานที่เป็นดอกไม้สดเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นคืองานไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่เนี่ยของปี56เนี่ยก็คือเขาจะจัดวันที่4ถึงวันที่6กุมภานะครับเพราะว่าจัดนานไม่ได้ดอกไม้มันก็เหี่ยวมันก็เฉานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเขาจัดเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยคือเขาจัดรถบุพชาติเนี่ยก็คือเขาจะต้องตัดดอกมาแล้วมาติดกับรถพวกนี้ฮะเวลานั้นโดนอากาศร้อนๆมากๆเขาก็จะเฉาเขาก็จะเหี่ยวเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นคือการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่เนี่ยจะมีวันแห่แล้วก็มีเพียงแค่ไม่เกิน3วันนะครับในปีนี้เขาจัดเพียงแค่วันที่4ถึงวันที่6กุมภานะครับโอเคเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับแล้วเราเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาในส่วนของสวนบกหาดแล้วนะฮะด้านหลังนี่เราผ่านประตูมาแล้วนะฮะด้านในถือว่าสวยนะเขามีสับปะรดสีนะฮะนี่อันนี้คือสับปะรดสีเราขออุบไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วข้างหลังเราอะจะมีดอกทิวลิปอยู่แต่เราอุบไว้ก่อนเรายังไม่พาไปดูนี่นะฮะด้านหลังตรงนี้นี่สวยไหมนี่ตรงนี้สับปะรดสีนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าบ่อยๆนี่
เห็นไหมนี่คือสับปะรดสีนะครับสวยมากเนาะแล้วด้านบนเขาทำเป็นผีเสื้อแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจน่ารักเชียวนะครับนี่อันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะเออนึกออกแล้วนี่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 ตรงนี้เขาเรียกดอกไฮเดนเยียนะครับสวยไหมล่ะนี่มีสีสันสดใสมากมายน่ารักสีม่วงสีชมพูสีแดงสวยจริงๆนะฮะใช่ไหมอันนี้ใช่ดอกไฮเดนเยียไหมดูเรามาดูนะว่าพี่กายจำชื่อผิดไหมเย้ไม่ผิดนะครับนี่อันนี้คือดอกไฮเดนเยียนะครับดูได้นี่แสดงว่าข้อมูลเรายังไม่พลาดนะฮะแล้วเรามาดูนี่ตรงจุดนี้เป็นจุดถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของในงานเลยก็ได้มั้งในภายในสวนบวกหาดเลยก็ได้มั้งนับ1นับ2นับ3อยากเห็นแล้วใช่มั้ยนี่จ้าเราให้ดูแล้วนี่ตรงนี้ก็คือดอกทิวลิปนะครับนี่ๆๆเดี๋ยวให้ดูดอกทิวลิปสวยมากมันปึ้งนี่ดอกทิวลิปเยอะมากนะฮะเขาจะไล่เฉดสีไปเลยเนี่ยดูนี่อุ้ยพึ่งเขาเรียกตัวมิ้มมั้ยบินตอมเต็มเลยเพราะว่าดอกทิวลิปมันมีกลิ่นหอมนะฮะเขาจะมีสีขาวสีแดงสีชมพูสีม่วงนะครับแล้วด้านหลังเขาก็ทำเป็นภาพแบบว่าตึกเหมือนของที่เนเธอร์แลนด์ป่ะประมาณนั้นเอาฟิลบรรยากาศสวยเชียวนะฮะโอเคนะครับเราไปดูตรงจุดอื่นต่อแล้วตรงบริเวณนี้เขาจัดเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับซึ่งกลางคืนน่าจะสวยมากๆเพราะเนื่องจากว่าที่เห็นเป็นต้นข้าวสีเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหลอดไฟนะครับพอกลางคืนเขาจะเปิดไฟนะฮะจะทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นต้นข้าวสีทองสีขาวสวยสว่างขึ้นมานะครับนี่เพื่อนๆที่มาตอนช่วงค่ำๆนะครับก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะฮะนี่อันนี้เราพามาเดินบนสะพานไม้ไผ่นะฮะทางเดินไม้ไผ่สุดต้องเพ่นึกอะไรไม่ออกก็สู่ตรงเปไว้ก่อนนี่สวยมากๆนะฮะอันนี้คือขนาดกลางวันยังดูสวยเลยเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมจะเหมือนแบบว่าต้นข้าวสีเหลืองทองอย่างเงี้ยฮะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นเวทีที่สำหรับว่าตอนกลางคืนอาจจะมีการเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับมีการแสดงดนตรีหรือเปล่านะฮะสวยดีนะอันนี้ดูเป็นแบบว่าหลวงข้าวเลยนี่เราไปเดินเข้าซุ้มดอกไม้กันนะฮะนี่ภายในสวนบวกหาดเนี่ยแนะนำว่าถ้ามาตอนค่ำๆน่าจะสวยมากเพราะว่าในส่วนของสวนบวกหาดจะเป็นลักษณะของการประดับไฟนะครับส่วนด้านนอกจะเป็นลักษณะของการจัดดอกไม้สดประดับดอกไม้สดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ากลางคืนเขาจะเปิดไฟนะครับก็จะเป็นรอบสวยงามอีกจุดหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้เขาทำน่ารักมากดูดิน้องเสือน้องเสือนี่ทำจากดอกไม้นะครับแต่เป็นดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดระยะเวลาที่เราเดินชมเขาก็จะมีการประกาศว่าให้เราใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันอันนี้ต้นลิ้นมังกรนะครับสวยมากเป็นสีเลยเห็นไหมฮะนี่งดงามมากๆเลยออกไปก็จะเป็นน่าจะเป็นฟาแลนพารานอฟซิสใช่ไหม
สวยจริงๆอันนี้เป็นซุ้มกล้วยไม้นะครับสวยมากดูนี่อันนี้คือถ่ายให้เพื่อเพื่อนๆที่ว่าไม่สามารถมาชมงานได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากงานมีเพียงแค่3วันนะฮะเพื่อนๆท่านอาจจะมาไม่ได้มาไม่ทันก็ชมคลิปไปนะครับนี่สวยมากสีสันสดใสมากๆนะฮะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นอุโมงค์แบบว่าดอกกล้วยไม้อ่ะก็จะสวยงามมากนะครับนี่เดินทะลุอุโมงค์มาก็จะมีดอกอันนี้น่าจะเป็นดอกบิโกเนียไหมใช่ไหมดอกบิโกเนียสีสันสดใสมากดูนี่โอ้สีแดงอันนี้สีส้มนี่สีขาวอ๋อใช่ดอกบิโกเนียเป็นบิโกเนียซ้อนอีกต่างหากนะฮะนี่สีแดงสีเหลืองอันนี้สีส้มอันนั้นสีโอรสแล้วก็สีบานเย็นและด้านหลังของบิโกเนียก็จะเป็นดอกลิลลี่นะฮะสีชมพูเดินผ่านมานี่กลิ่นดอกลิลลี่ตลบอบอวลเลยนะฮะหอมมากนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นซุ้มที่เป็นไฟนะถ้าตอนกลางคืนน่าจะสวยอ่ะถ้าจะเป็นรูปแบบว่าผู้หญิงใส่กระโปรงสุ่มๆแล้วเขาก็จัดเป็นซุ้มให้ถ่ายภาพนะครับดูนี่ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มสำหรับถ่ายภาพน่าจะคนถ่ายภาพน่าจะชอบนะครับสายถ่ายภาพสายสวยงามเงี้ยฮะนี่สวยงามตรงบริเวณนี้ตอนกลางคืนน่าจะสวยนะครับดูที่พื้นจะเป็นไฟหมดเลยนะครับเขาห้ามเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงไฟไว้ตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟนะอุ๊ยตรงนี้มีนกยูงด้วยนี่นะครับนี่นกยูงเห็นไหมฮะอันนี้คือด้านหน้านะนี่เรามาดูด้านหลังสวยไหมเอ้ยนี่เขาทำเป็นแบบว่าเป็นแปลงดอกไม้ทำเป็นหางนกยูงนะฮะนี่สวยงามมีน้ำพุนะฮะทำให้บรรยากาศเย็นสบายเหมาะการเดินชมเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่สวยมากนะฮะเออนี่ต้นอะไรอ่ะดอกอะไรเหมือนดอกกุหลาบเลยนะอันนี้เราไม่รู้จักชื่อจริงๆนะครับนี่สวยมากเหมือนกุหลาบไหมพวกดอกมันสีม่วงดอกเนี่ยม่วงลายแบบนี้มหากรรมมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่45นะครับเนาะคืออันนี้ดอกอันนี้ไม่รู้นะว่าดอกอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะอ๋ออันนี้ดอกอะไรอ่ะไซคราเมนซึ่งเราไม่รู้จักแต่สวยอยู่นะมีสีแบบสีแดงสีเหลือบบันเย็นแล้วก็สีขาวแล้วด้านนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ไฟนะครับนี่ซึ่งเรามาตอนกลางวันก็จะไม่เห็นความสวยงามของอุโมงค์ไฟที่เขาจัดประดับไว้นะครับนี่นะฮะคือเขาจะจัดให้สำหรับว่าเดินได้สองบรรยากาศนะครับเนี่ยเขาก็จะทำให้แบบว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาตอนกลางวันก็ชมความสวยงามของดอกไม้นะครับแล้วก็ชมความสวยงามของซุ้มต่างๆที่เขาจัดไว้ส่วนนักท่องเที่ยวคนไหนที่มาตอนช่วง
ค่ำๆก็จะได้เห็นความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นการดูไฟที่เขาประดับนะครับก็จะสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะสวยสวยนะเดินเดินดูแล้วก็ถือว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับนี่เรายังเดินไม่ถึงครึ่งสวนเลยนะพอเราต้องเดินนู่นๆเราต้องเดินไปทางด้านนู้นอีกอ่ะดูดินู่นเลยนี่นะครับอุ๊ยอันนี้ก็สวยนะไม่รู้ดอกอะไรนะบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับว่าดอกนี้เขาชื่ออะไรก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วผมไม่ได้บอกชื่อดอกไม้นะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆถ้ารู้ก็จะแบบว่าพยายามบอกชื่อดอกไม้นะครับแต่บางอันเขาก็ไม่ได้ปักป้ายไว้นะครับบางอันผมก็ไม่รู้จักนะดูอย่างเช่นอันนี้คือบิโกเนียนี่นะครับอันนี้มีป้ายนะฮะแต่อันนี้คือบิโกเนียเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนั้นเป็นบิโกเนียซ้อนอันนี้เป็นบิโกเนียที่ไม่ได้เป็นดอกซ้อนนะครับน่ารักมากเขาทำเป็นสโนไวท์เห็นไหมฮะและคนแคะทั้ง7อันนี้อยู่2นะฮะจะมีครบ7มั้ย3 4 5นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ดอกไม้อีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งน่ารักมากสามารถเดินมาถ่ายภาพกันได้นะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรียกรูปหล่อรูปหล่อนะครับไม่ใช่รูปปั้นรูปหล่อให้ถ่ายครับว่าภาพนี้รูปหล่อนี้คืออนุสาวรีย์นี้ของคือใครเพื่อนๆสามารถทายถูกไหมครับนี่ใครคือใครให้ดูนะครับเหมือนไม่เอ่ยนี่เฉลยเลยก็แล้วกันนะครับอนุสาวรีย์ตรงนี้ก็คือจรัญมโนเพชรนะครับนี่เป็นจุดที่เขาทำขึ้นมาใหม่นะฮะก็คือเป็นรูปหล่อเป็นอนุสาวรีย์หรือแบบว่าเป็นรำลึกถึงจรัญมโนเพชรนะครับเอามาตั้งที่สวนบวกหาดนะฮะสวยดีในส่วนนี้เราออกมาจากในส่วนที่จัดแสดงของสวนบวกหาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของร้านค้าของภายในงานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่นะครับตรงบริเวณนี้ก็คืออย่างที่พาให้ชมไปนะครับก็คือจะเป็นจุดที่แสดงรถบุพชาตินะครับที่เขามาจอดแสดงให้อยู่ให้ดูเป็นจุดๆนะครับแล้วพอเลยจากตรงจุดนี้ไปก็จะมีเป็นร้านค้าตามอำเภอต่างๆที่เข้ามาออกร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของร้านค้าต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณงานกันส่วนตรงจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะของร้านค้านะครับที่ตามอำเภอต่างๆมาออกร้านนะครับก็คือจะเป็นพวกเสื้อผ้าต้นไม้นะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับมาซื้อต้นไม้นะครับซื้อของกินซื้อของที่ระลึกนะครับในงานนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของร้านนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะมีต้นไม้แปลกๆน่ารักน่ารักนะครับมาขายเหมือนกับไปเดินซื้อต้นไม้ตามสวนจตุจักรอะไรประมาณนี้ครับฟิลประมาณนั้นนะฮะแต่อันนี้จะเป็นต้นไม้ทางแบบว่าเหนืออย่างเช่นพวกกล้วยไม้พวกบอนสีต่างๆนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพวกร้านขายของกินนะฮะนี่นะครับก็นักท่องเที่ยวต่างๆก็มาซื้อดอกไม้นะฮะนี่ซื้อดอกไม้นี่รับคนละครึ่งด้วยนะครับนี่สวยดีนะราคาไม่แพงด้วยล่ะดูดิ
ระบองเพชรแบบว่า20บาทอะไรอย่างเงี้ยถูกเนี่ยอย่างเงี้ย100นึงกระถางละ100เองถูกนะมาซื้อกันได้นะครับเออจริงๆด้วยเนี่ยก็จะมีนี่มีกระบองเพชรเยอะแยะเลยนะฮะพวกไม้อวบน้ำใน20บาท40บาทนี่อันนี้แคทตัสสีนี่อันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อะสวยงามนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบอำเภออมก๋อยนะครับมาออกบูธจัดขายเสื้อผ้านะฮะก็เป็นการช่วยสนับสนุนอุดหนุนให้กับคนต่างอำเภอได้มีรายได้กันนะครับชุดสวยๆก็มีเยอะแยะเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับเวทียิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากๆนะครับพบกันตอน 18:00 น.นะครับ 18:00 น.ก่อน 18:00 น.นี่ทางอาจารย์สุมนจาโรบินโนทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอย่างที่พาไปชมกันมานะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรถบุพชาติที่จัดนะครับแล้วก็เป็นภายในสวนบวกหาดที่สวยงามนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่การพาเที่ยวครั้งนี้ต้องใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่มีคนเยอะก็เลยต้องขออนุญาตใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยนิดนึงนะครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าเป็นการป้องกันด้วยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือตัวเราเองจะได้ปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบ new normal เนาะและยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ